สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องในวันนี้นะครับที่เราเป็นคริสตจักรทางออนไลน์เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีมากคือเป็นวันอีสเตอร์วันที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับเมื่อวันศุกร์พี่น้องหลายท่านก็คงได้เข้าร่วมในงานฉลองวันศุกร์ประเสริฐนะครับที่เราได้จัดขึ้นผ่านทางเพจNexus Christian Fellowship นะครับทางออนไลน์เพราะว่าเป็นสถานการณ์พิเศษแต่ไม่ว่าเราจะอาจจะฉลองกันอยู่ที่บ้านนะครับความรักของพระเจ้าก็ยังคงเต็มล้นอยู่ในจิตใจของเราทุกคนนะครับหลายครอบครัวได้รับมหาสนิทพร้อมกันที่บ้านในค่ำคืนที่ผ่านมาในวันศุกร์นะครับหลายท่านก็ได้อธิษฐานด้วยการได้ระลึกถึงความรักขององค์พระเยซูร่วมกันในวันศุกร์ประเสริฐเป็นวันที่พระเยซูทรงวายพระชนแล้วก็สละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเรานะครับและในเช้าวันนี้นะครับอยากจะขอนำพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งพี่จะมาหนุนใจเราทุกคนนะครับในวันอีสเตอร์ที่ทั้งโลกนี้ก็ร่วมกันเฉลิมฉลองนะครับอยากให้น้องเปิดในพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่6นะครับข้อ9ถึงข้อที่11 1โครินธ์บทที่6นะครับข้อ9ถึงข้อที่11พระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลาย รู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเภณีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกชอบโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรานั่นคือพระคัมภีร์ที่อยากจะยกขึ้นมาในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อคำเทศนาวันนี้ที่ผมอยากจะมอบให้ในโอกาสวันอีสเตอร์วันดีๆพิเศษมากที่สุดวันหนึ่งของคริสเตียนทั่วทั้งโลกนี้นะครับหัวข้อในเช้าวันนี้คือแม้บาปหนาแค่ไหนล้างชำระใหม่ได้แม้บาปจะหนาเพียงแค่ไหนแต่สามารถรับการล้างชำระใหม่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้โดยองค์พระเยซูคริสต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีเกาะอยู่แห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าเกาะมิลานีเซีย ชาวเกาะพื้นเมือง เฝ้ามองการเข้ามาของวิศวกรนะครับชาวอเมริกันแล้วก็อังกฤษที่จะเข้ามาสร้างทางวิ่งเครื่องบินนะฮะชาวเกาะก็ต้องประหลาดใจว่าพอเขาเห็นวิศวกรชาวอังกฤษชาวอเมริกันเนี่ยสร้างทางวิ่งเครื่องบินสร้างหอบังคับการบินอะไรเสร็จเนี่ยปรากฏว่าก็มีเครื่องบินเนี่ยบรรทุกสัมภาระมาส่งให้กับทหารเนี่ยมากมายเลยนะครับทั้งอาหาร วัสดุเครื่องใช้แล้วก็ยานพาหนะด้วยคือบินมาส่งของส่งของตลอดเลยพอสงครามโลก ยุติลงนะครับพวกเขาก็เลยตกลงใจกันบอกว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเพื่อให้ชาวเกาะเนี่ยได้รับสิ่งเหล่านี้บ้างไอ้ลู่วิ่งที่ทำมาก็ทำลายทิ้งอะไรกันไปหมดชาวเกาะเนี่ยชาวเกาะมีอะไรในเสียเขาก็เลยตกลงกันว่าเขาจะสร้างทางวิ่งขึ้นมาเองนะครับ เพื่อหวังว่าจะมีเครื่องบินเนี่ยบินมาหาพวกเขาบ้างนะฮะพวกเขาก็ช่วยกันถางป่าช่วยกันทำหอบังคับการนะครับจากต้นไม้จากไม้ไผ่เอาโครนมาโปะมาปะนะครับเอามะพร้าวมาผ่าเอากะลามาทำเป็นหูฟังเอาไม้ไผ่มาเป็นเสาอากาศ และเสร็จแล้วก็นั่งเฝ้ามองดูนะครับว่าจะมีเครื่องบินเนี่ยบินมาลงทางวิ่งของพวกเขาบ้างอย่างที่เคยเห็น แต่พี่น้องคงจะพอเดาออกใช่ไหมครับว่ามีเครื่องบินบินมาลงไหมก็คือไม่มีเลยนะครับเ มื่อมองจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็คงทำสิ่งต่างคล้ายๆกันนะฮะเขามีรูปลักษณ์สร้างลานบินสร้างหอบังคับดูมันเหมือนจะคล้ายๆนะฮะดูเหมือนเป็นทางวิ่งจริงๆแต่เราก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของจริง
แล้วก็ย่อมไม่มีเครื่องบินบินมาลงจริงๆนะครับเรื่องนี้ทำให้เราอาจจะลองมองดูคล้ายๆกับชีวิตของคนทุกวันนี้นะครับบางทีเราอยากจะได้รับสิ่งที่ดีเราอยากได้ชีวิตใหม่เราอยากรับการแก้ไขชีวิตเราอยากเอาสิ่งเก่าๆออกไปแล้วเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราพยายามทำหลายอย่างมากเลยเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตหรือทำให้ชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับแต่คำถามที่เราต้องถามวันนี้คือว่าเราแน่ใจแค่ไหนกันครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะสามารถนำชีวิตใหม่มาให้เราได้อย่างแท้จริงเรามั่นใจได้แค่ไหนครับว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวสิ่งที่เรามั่นใจเนี่ยมันจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงล้างสิ่งเก่าๆแล้วก็มอบสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงหลายคนมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตมีปัญหาหนักอกหลายอย่างอยู่ในชีวิตแล้วก็คงจะพยายามทำหลายอย่างด้วยเพื่อให้ชีวิตนั้นดีขึ้นและดีขึ้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะนำพี่น้องและแขกผู้มีเกียรตินะครับได้มาดูในพระวจนะในตอนนี้นะครับว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้สะท้อนถึงความเข้าใจที่มีความสำคัญมากและในเรื่องนี้ก็บ่งบอกถึงอีสเตอร์บ่งบอกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงมอบให้กับเรานะครับพระธรรมที่เราอ่านมาสักครู่นี้นะครับเป็นจดหมายฝากที่อาจารย์เปาโลเนี่ยได้เขียนไปหาบรรดาผู้ที่เชื่อที่คริสตจักรที่เมืองโครินซึ่งเมืองโครินนี้ก็เป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลได้เดินทางไปประกาศแล้วก็ตั้งคริสตจักรที่นั่นอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ให้เวลากับคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยที่เมืองนี้เนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับท่านเดินทางไปเยี่ยมถึง3รอบด้วยกันแล้วก็เขียนจดหนังสือฝากไปถึงราว4ฉบับ2ฉบับคือในพระธรรม1โครินธ์แล้วก็2โครินธ์ที่เราได้อ่านจากพระคริสต์ธรรมและอีก2ฉบับนั้นปรากฏเป็นนัยยะเอาไว้ในจดหมายฝากทั้ง2ว่ามีการส่งจดหมายฝากไปถึงอีกอย่างน้อย2ฉบับฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก4ฉบับที่จัปโลเนี่ยเขียนจดหมายไปหาคริสตจักรที่เมืองนี้นะครับเมืองโครินธ์ยุคสมัยของอาจารย์เปาโลเนี่ยมีความละไม้คล้ายคลึงกับเมืองใหญ่ๆในยุคปัจจุบันนี้นะครับแม้ผ่านมาร่วมเกือบ 2,000 ปีเนี่ยแต่ว่าก็มีความคล้ายคลึงกันเลยนะฮะระหว่างเมืองโครินธ์กับเมืองในปัจจุบันนี้ซึ่งมีความเป็นเมืองใหญ่แล้วก็คล้ายๆกันนะครับเมืองโครินธ์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่ของอาณาจักรโรมันนะครับมีความสำคัญมากมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสำคัญทั้งในเรื่องการค้าขายแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมืองนี้ก็มีปัญหาคล้ายๆกับสังคมปัจจุบันด้วยนะครับมีปัญหาศีลธรรมมีปัญหาจริยธรรมมีความอิจฉาริษยากันนะครับอวดล่ำอวดรวยกันมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันและปัญหาเหล่านี้ก็เข้ามาอยู่ในคริสตจักรด้วยนะครับมีการแบ่งพวกกันทะเลาะเบาะแว้งกันจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลกันของบรรดาผู้เชื่อในคริสตจักรอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์เปาโลได้สะท้อนในจดหมายฝากของท่านที่ทำให้เรารู้ว่าคริสตจักรเมืองโครินเนี่ยแม้มีปัญหาหลายอย่างนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยผู้เชื่อที่มีความกระตือร้นมีความอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรแต่เพราะความอ่อนแอเพราะความชีวิตเก่าที่ยังติดอยู่หรือสภาพสังคมวัฒนธรรมทำให้เขาก็เลยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างพระธรรมที่เราอ่านตอนนี้บทที่6ข้อ9ถึง11เนี่ยนะครับในบริบทเนี่ยอาจารย์เปาโลได้เตือนสติพวกพี่น้องในชาวโครินธ์ว่าเขามีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันแต่แทนที่จะจัดการกันได้ในความเป็นพี่น้องใช้หลักการพระเจ้าเนี่ยพวกเขากลับเลือกวิธีการในการไปฟ้องร้องให้อำนาจบ้านเมืองมาจัดการฝ่ายตรงข้ามจนอาจารย์เปาโลเตือนว่าท่านจัดการกันเองไม่ได้แล้วหรือและในตอนท้ายของบริบทนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงหลักสำคัญที่ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในคริสตจักรโครินธ์ณเวลานั้นนะครับแต่มันเป็นหลักการที่ทำให้เราเข้าใจถึงการรับการชำระล้างรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและรับการประทานชีวิตใหม่โดยอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้เรารู้ว่าแม้บาปเราจะหนาแค่ไหนเราจะมีปัญหาเยอะเหมือนกับคริสตจักรในเมืองโครินธ์หรือคนในเมืองโครินธ์เวลานั้นไม่ว่าจะหนาสักแค่ไหนไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนแต่เราสามารถรับการชำระล้างรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับ
ข้อ9ถึงข้อ10เนี่ยเริ่มต้นพูดบอกว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไม่รู้เคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเภณีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกช่อโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านี่คือคล้ายๆเป็นข้อสรุปของในบริบทนี้ซึ่งอาจารย์เปาโลได้เตือนสติพวกเขานะครับว่าพวกท่านรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่านะฮะอาจารย์เปาโลขึ้นประโยคนี้ว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือเป็นการพูดทำนองว่าจิตสำนึกของพวกท่านเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่ในใจแล้วไม่ใช่หรือว่าการดำเนินชีวิตแบบเก่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปเนี่ยมันเป็นยังไงจิตสำนึกของพวกชาวโครินที่อาจารย์เปาโลเตือนสติเนี่ยก็ฟ้องอยู่ไม่ใช่หรือว่าความผิดเหล่านี้ความบาปเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้พี่น้องครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงความบาปหลายอย่างทีเดียวในข้อที่9และข้อที่10ซึ่งบาปเหล่านี้นั้นปรากฏอยู่ในยุคสมัยของเมืองโครินยุคของอาจารย์เปาโลและสิ่งเหล่านี้ก็ยังปรากฏอยู่ในยุคสมัยของเราในปัจจุบันชื่อบาปอาจจะมีบ้างน้อยบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่บาปก็คือบาปอยู่วันยังค่ำบาปที่อาจารย์เปาโลได้ลิสต์มาหลายอย่างทีเดียวอาจารย์เปาโลย้ำบอกว่าอย่าหลงผิดเลยอย่าเข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นวิถีของเสรีชนมันเป็นวิถีที่เราเลือกไม่ได้อาจารย์เปาโลย้ำว่าอย่าหลงผิดอย่าสำคัญผิดว่าบาปเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอาจารย์เปาโลได้ลิสต์รายการบาปมาซึ่งไม่ได้บอกว่าบาปไหนหนักกว่าบาปไหนแน่นอนว่ายุคสมัยวัฒนธรรมแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญของผลกระทบของบาปแต่ละอย่างเนี่ยไม่เท่ากันบางช่วงสมัยก็อาจจะให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สูงมากบางช่วงอาจจะให้ความสำคัญกับการที่มีความซื่อสัตย์ในครอบครัวการล่วงละเวณีเนี่ยสูงมากแต่ไม่ว่าจะเป็นบาปของยุคสมัยไหนมันก็คือบาปที่หนักหนาในสายพระเนตรของพระเจ้าและพี่น้องที่รักครับอาจารย์โรได้ย้ำบอกว่าบาปเหล่านี้จะทำให้เราไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในประเด็นแรกนี้ก่อนว่าบาปทำให้เราไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้บาปเป็นตัวแยกระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเราในโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์บาปเป็นตัวตัดสินเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อเราจบจากชีวิตในโลกนี้และทุกบาปเท่ากันหมดนะครับไม่มีบาปไหนที่หนักหนาหรือว่าพระเจ้าเห็นความรุนแรงมากกว่าบาปอีกบาปหนึ่งทุกบาปคือบาปเหมือนกันหมดพระคัมภีร์ในข้อ9และข้อ10เนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนปนกันนะครับบอกว่าบางคนล่วงละเวณีผิดผัวผิดเมียบางทีเราฟังแล้วโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่จะเราพูดต่อว่าแล้วพวกขโมยด้วยขโมยก็คืออะไรก็คือการทั้งคอร์รัปชันทั้งไปลักเล็กขโมยน้อยพวกโลภด้วยนั่นจะเห็นว่าความโลภกับการผิดผัวผิดเมียความการขี้เมากับการชอบกล่าวร้ายนินทาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของบาปที่จะบอกว่าพวกเหล่านี้จะไม่นำเราไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าจะขัดขวางเราในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าจะถามนิยามว่าบาปคืออะไรนะครับบางทีเราถ้าเราไปนั่งลิสต์ทีละพฤติกรรมเราอาจจะลิสต์ได้ไม่จบสิ้นนะครับแต่ผมอยากจะขอสรุปเป็น2ประโยคว่าบาปคืออะไรบาปคือการละเมิดสิ่งที่พระเจ้าห้ามและการละเลยสิ่งที่พระเจ้าสั่งมีบางอย่างพระเจ้าห้ามไม่ให้เราทําแล้วเราละเลยนะครับละเลยเราไปทําเราละเมิดเราไปละเมิดสิ่งที่พระเจ้าห้ามเช่นพระเจ้าห้ามอดัมเอวายากินผลไม้นี้เราก็ไปอันนั้นก็ไปกินซะก็เป็นการละเมิดเขาห้ามหรือบางอย่างพระเจ้าสั่งให้เราทำแล้วเราก็ไปละเลยเราไม่ทำเช่นความรักพี่น้องพระเจ้าสั่งให้เรารักพี่น้องสั่งให้เราให้อภัยสั่งให้เรามีน้ำใจสั่งให้เราช่วยเหลือผู้อื่นสั่งให้เรามีความเชื่อเนี่ยแล้วเราละเลยเนี่ยการละเมิดสิ่งที่พระเจ้าห้ามและการละเลยสิ่งที่พระเจ้าสั่งเนี่ยสองอย่างเนี่ยคือนิยามของความบาปฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรา
ใช้นิยามนี้นะครับมีหลายอย่างมากที่เราอาจจะพลั้งเผลอทำความผิดบาปไปและจะบารโลย้ำว่าบาปเหล่านี้จะทำให้เราไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเราจะไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้ถ้าเรายังคงอยู่ในความบาปเหล่านั้นรวมบทที่3ข้อ23พระมีบอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าดูแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันทำให้รู้ว่าเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครดีกว่าใครนะครับบางคนที่ฟังคำเทศนาอาจจะรู้สึกว่าเรามีบาปที่หนักหนาอยู่หลายอย่างใช่ครับท่านอาจจะมีบาปที่หนักหนาอยู่หลายอย่างแต่เชื่อไหมครับว่าแต่ละคนก็จะมีความบาปที่หนักหนาที่ไม่เหมือนกันปัญหาของเราไม่เหมือนกันแต่เราทุกคนมีปัญหาเราทุกคนล้วนอยู่ในความบาปอาจจะหนักบางเรื่องเบาบางเรื่องแต่เราทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาอย่างสวยงามอย่างบริสุทธิ์แรกเริ่มมาพระเจ้าทรงสร้างมาอย่างสมบูรณ์เป็นอาดัมและเอวาพระเจ้าทรงให้มนุษย์ปกครองโลกนี้และอยู่ในโลกนี้ดูแลโลกนี้และไม่มีความตายไม่มีความบาปแต่เพราะการที่เขาละเมิดสิ่งที่พระเจ้าห้ามไว้แล้วละเลยสิ่งที่พระเจ้าสั่งความบาปจึงเข้ามาในโลกมารจึงเข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของมนุษย์มนุษย์จึงเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับเราทุกคนทำบาปเราทุกคนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าดังนั้นรายการความบาปที่อาจารย์เปาโลยกขึ้นมาว่าท่านรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าคนเหล่านี้ลงเบอร์เวนีหลงไหว้ลูกเคารพผิดผัวผิดเมียโสเภณีชายแล้วร่วมเพศขโมยโลภขี้เมาเก่าร้ายช่อโกงและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเราเป็นเหมือนกันหมดเราทุกคนคงมีความบาปมีความบกพร่องอยู่ในชีวิตของเราไม่มากก็น้อยผมก็มีเราทุกคนก็มีบาปยังคงเป็นบาปเท่าๆกันโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราค่าจ้างความบาปคือความตายความบาปนำให้เกิดความตายความบาปนำความตายเกิดขึ้นบาปทำให้อดัมเอวานั้นตายทั้งจิตวิญญาณตายจิตใจตายและร่างกายเขาต้องตายแต่พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่และมีชีวิตทั้งในจิตวิญญาณที่มีชีวิตใหม่จิตใจที่มีชีวิตใหม่และร่างกายที่ได้รับชีวิตใหม่ข้อ11นะครับได้บอกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเราซึ่งพระองค์ทรงทำสำเร็จ 100% นะครับในวันอีสเตอร์คือพระเยซูทรงประกาศชัยชนะเหนือความตายความบาปนำความตายพระเยซูทรงประกาศชัยชนะเหนือความตายนั่นคือพระเยซูทรงประกาศชัยชนะเหนือความบาปเหนือมารซาตานทั้งปวงและสิ่งที่พระเยซูทรงทำกับเราปรากฏอยู่ในข้อที่11นี้นะครับพระเยซูทรงทำอะไรบ้างเพื่อจะชำระบาปของเราออกไปจากชีวิตของเราไม่ว่ามันจะหนาแค่ไหนไม่ว่าคุณจะมีความหนักใจกับตัวเองมากขนาดไหนไม่ว่าคุณจะมีความท้อใจกับตัวเองมากขนาดไหนมองรังเกียจตัวเองมากขนาดไหนในเช้าวันนี้พระเยซูทรงกระทำกับเราเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่พระเยซูทรงล้างบาปออกไปและให้เราได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาพระคัมภีร์ในข้อ11บอกว่ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอาจารย์เปาโลย้ำว่าชาวโครินธ์เนี่ยโอ้โหหนักหนามากแต่ก็เคยเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาหายได้เขาเคยเป็นแสดงว่าเขาหายแล้วเขาพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วพระมีว่าแต่ทั้งหลายมีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วเวลาเราเห็นคำว่าแต่นะครับเราจะมักจะสะดุ้งเล็กน้อยว่าพูดมาดีแล้วก็แต่นะครับผมคนมาขอยืมเงินเราบอกว่าเงินเราก็มีเยอะนะแต่เนี่ยโอ้โหเราฟังคำว่าแต่ปุ๊บเนี่ยมันเป็นความลบทันทีเลยต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยที่มันไม่ดีเหมือนที่ตอนแรกพูดใช่ไหมครับแต่ประโยคนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลพูดแต่ในทางที่ดีนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นคนไม่ดีท่านเคยเป็นคนแบบนั้นน่ะในลิสต์รายการข้อ9และข้อ10เนี่ยหลายอย่างเลยแล้วบอกว่าแต่นะฮะแต่อะไรบ้างมีอยู่3อย่างนะครับที่พระเยซูทรงทำกับชีวิตของเราทุกคนทำกับคุณทุกคนทำกับ
ผมทำกับคุณทำกับคนทั้งโลกนี้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู3สิ่งที่พระเยซูทำปรากฏอยู่ใน3คําที่อยู่ในข้อนี้นะครับสิ่งแรกคือพระเยซูทรงล้างชำระคุณจากความผิดบาปคราวนี้ใช่ไหมว่าท่านได้รับการล้างชำระแล้ว watch ได้รับการล้างชำระแล้วพระเยซูทรงล้างชำระเราจากความผิดบาปทั้งสิ้นจากการปักปรำจากการประนามทั้งปวงซึ่งเป็นผลของความบาปความบาปนำให้เกิดความตายแล้วมารรู้ว่าโดยความบาปนี้มารจึงมาปักปรำเราให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่รับการชำระเรายังไม่รับการล้างให้สะอาดแม้เราเชื่อในพระเยซูแล้วมารจึงปักปรำเราอยู่เสมอแต่พี่น้องครับพระเยซูทรงพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อนี้ว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระรับการล้างรับการชำระให้ขาวสะอาดรวมข้อ23นะครับที่เราอ่านมาสักครู่นี้อ่านอีกครั้งหนึ่งมีข้อนี้ที่ดีมากบอกว่าค่าจ้างความบาปคือความตายใช่ไหมครับแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเห็นพระเยซูทรงล้างชำระเราให้พ้นจากความผิดบาปและพ้นจากความตายทั้งสิ้นฉะนั้นท่านจะมีความบาปที่สกปรกขนาดไหนจะหนาขนาดไหนจะมากขนาดไหนโลหิตของพระเยซูที่ฟื้นจากความตายล้างชำระให้ขาวสะอาดวิวรณ์บทที่1ข้อ5บอกว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยโลหิตของพระองค์พระเยซูทรงรักคุณพระเยซูทรงรักเราทุกคนพระเยซูทรงรักคุณมากแม้ว่าคุณจะมีบาปที่หนาขนาดไหนก็ตามพระเยซูทรงรักคุณและโลหิตของพระเยซูบนกางเขนที่หลั่งออกมาไหลออกมาหอกที่ทิ่มสีข้างพระองค์มงกุฎนางที่ใส่แส้ที่เคี่ยนตีตะปูที่ตรึงมือพระเยซูเนี่ยโลหิตที่ไหลออกมาคือชีวิตขององค์พระเยซูล้างชำระเราให้ขาวสะอาดและพ้นจากความผิดบาปทั้งปวงพี่น้องครับไม่มีบาปใดในชีวิตของคุณที่สกปรกและติดแน่นเกินกว่าที่พระเยซูจะล้างชำระได้โลหิตพระเยซูล้างชำระความบาปได้ท่านจะมีความบาปจะมีความรู้สึกปักปรำในใจที่จะเป็นมานานแค่ไหนก็ตามมันจะหนาแค่ไหนมันจะกลายจนกลายเป็นสันดานจนกลายเป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกว่ามันคงแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่พี่น้องครับวันนี้พระคัมภีร์ได้ยืนยันและมีพี่น้องคริสเตียนรอบตัวของคุณหลายคนยืนยันว่าไม่ว่าบาปนั้นจะหนาขนาดไหนจะสกปรกขนาดไหนก็ไม่เกินกว่าฤทธิ์อำนาจของโลหิตพระเยซูที่จะชำระล้างให้ขาวสะอาดได้พระเยซูทรงปราศจากบาปพระเยซูซึ่งชดใช้บาปและล้างบาปแทนเราได้พระเยซูตายโดยปราศจากบาปปิลาตยืนยันว่าเขาไม่พบความผิดในพระเยซูเลยพระเยซูปราศจากบาปโลหิตของพระเยซูจึงเป็นโลหิตที่บริสุทธิ์พระเยซูบังเกิดขึ้นโดยหญิงพรหมจารีนางมารีโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูจึงเกิดมาโดยปราศจากบาปปราศจากสิ่งที่เป็นมลทินและพระเยซูก็ไม่เคยทำความผิดบาปชีวิตของพระเยซูจึงลบล้างและตายแทนเพื่อเราทุกคนได้และพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าทำไมเรารู้เพราะว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายพระเยซูทรงประกาศตัวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูไม่ได้เพียงแค่มาเพื่อมอบหลักธรรมศาสนา หรือหลักศีลธรรมแต่พระเยซูทรงประกาศชัยชนะเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู ฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับท่านอาจจะมีความบาปที่กัดกินอยู่ในชีวิตความปักปรำความรู้สึกฟ้องผิดท้ออกท้อใจในชีวิตจนรู้สึกว่าไม่มีความหวังใจว่าชีวิตจะดีขึ้นได้แต่ในเช้าวันนี้ครับพระเยซูทรงบอกว่าไม่ว่าจะหนาแค่ไหนพระเยซูทรงล้างชำระท่านได้สิ่งที่สองนะครับที่พระเยซูทรงกระทำให้เราก็คือพระเยซูทรงชำระชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์ sanctify ภาษาอังกฤษในตอนนี้ใช้คำว่า sanctify sanctification หรือ sanctify พระเยซูทรงล้างชำระคุณให้บริสุทธิ์พระเยซูทรงมาชำระชีวิตเราไม่เพียงแต่มาล้างเราให้ขาวสะอาดแต่พระองค์ทรงแยกเราออกเพื่อพระประสงค์ที่บริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยพระเยซูทรงตายเพื่อเรานั้นจะรับการแยกออกจากโลกที่สกปรกจากความบาปที่สกปรกอยู่พระเยซูไม่ได้มาล้างเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็ปล่อยให้เรากลายเป็นคนสกปรกเหมือนเดิม
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต่างกับศาสนาว่าพอเราทำดีเราท่องธรรมะก็รู้สึกว่าใจผุดผ่องใจบริสุทธิ์อยู่ในรั้วรอบขอบชิดของศาสนสถานก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีอะไรยั่วยุทันทีเมื่อก้าวเท้าออกมาจากที่แห่งนั้นทันทีที่ละสายตาออกมาจากบทสวดนั้นความสกปรกก็กลับเข้ามาอีกแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงไม่เพียงแต่ล้างชำระเราแต่พระองค์ทรงล้างชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยคือแยกออกมาเลยแยกออกมาเป็นส่วนของพระองค์ให้บริสุทธิ์เลยพระคัมภีร์เดิมนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากและมีลักษณะที่บ่งบอกถึงการแยกออกให้บริสุทธิ์เนี่ยชัดเจนคือนางรูธนะครับนางรูธเนี่ยเป็นหญิงชาวโมอับซึ่งเป็นศัตรูของคนอิสราเอลในยุคสมัยนั้นนะครับนางรูธเองเป็นสะใภ้ของชาวอิสราเอลผู้หญิงคนหนึ่งนางนาโอมีได้เดินทางไปที่เป็นโมอับมีครอบครัวแล้วก็ลูกชาย2คนก็แต่งงานกับหญิงชาวโมอับ2คนหนึ่งนั่นคือนางรูธเมื่อถึงเวลาที่มีเหตุการณ์ทำให้ลูกชายตายหมดนะครับสามีตายลูกชายก็ตายนางมีก็กลับมาที่บ้านเกิดมากลับมาหาพงพันธุ์อิสราเอลนางรูธก็ตามมาด้วยนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่านางรูธเนี่ยเขาได้ตัดสินใจในการเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าของนาโอมีบทที่1นะครับข้อ16ถึง17บอกว่าแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นและขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่นด้วยขอพระยาเวทรงลงโทษลูกและทรงเพิ่มโทษนั้นถ้ามีอะไรมาพรากลูกจากแม่นอกจากความตายนั้นข้อที่บอกให้เห็นว่านางรูธเนี่ยจากชาวโมอับซึ่งเคยเป็นศัตรูของคนอิสราเอลนะครับเขาได้ตัดสินใจโดยความเชื่อแน่วแน่ว่าจะเลือกเชื่อในพระเจ้าของนาโอมี ฉะนั้นโดยความเชื่อนั้นนะครับพระเจ้าทรงรับ นางรูธเข้ามาในความเป็นคนของพระเจ้าเป็นการแยกออกมาเห็นไหมครับแยกออกมาจากพงพันธุ์เดิมที่เป็นศัตรูของพระเจ้าแยกออกและพี่น้องทราบไหมครับว่านางรูธคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนต่างชาตินะครับไม่ใช่คนอิสราเอลแท้ๆเนี่ยเขาก็แต่งงานกับโบอาดและทั้งสองโบอาดเป็นคนอิสราเอลนะครับทั้งสองคนก็เป็นต้นพงพันธุ์ขององค์พระเยซูคริสต์ที่จะมาบังเกิดตามสายของมนุษย์ในความเป็นมนุษย์เห็นไหมครับว่าโดยความเชื่อเนี่ยทำให้นางรูธซึ่งเคยเป็นศัตรูของพระเจ้าถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วแยกออกเพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการเป็นต้นทางของพงพันธุ์ขององค์พระเยซูที่จะมาประสูติบนโลกนี้จากหญิงต่างชาติกลายเป็นคนของพระเจ้ารับการชำระให้บริสุทธิ์และแยกออกเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับท่านจะมีบาปหนาขนาดไหนท่านมีชีวิตเก่าที่แย่ขนาดไหนหนักใจขนาดไหนกับชีวิตเก่าเนี่ยพระเจ้าทรงล้างชำระท่านให้สะอาดและพระองค์ทรงล้างให้บริสุทธิ์แยกออกแยกท่านออกมาเพื่อพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อท่านพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างสำหรับชีวิตของท่านอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์ทรงรักเราทุกคนพระองค์ทรงชำระล้างเราไม่ใช่เพื่อให้เราเพียงแค่เป็นอยู่บนโลกนี้อย่างไร้ความหมายต่อไปแต่พระองค์ทรงเรียกเราโดยพระประสงค์ของพระเจ้าและการทรงเรียกนั้นจะทำให้เกิดคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเมื่อท่านเลือกที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ท่านรับการล้างชำระให้บริสุทธิ์และแยกออกมาเป็นคนของพระเจ้าเหมือนอย่างนางรูธที่เมื่อเขาเชื่อในพระเยซูเชื่อในพระยาเวเขารับการชำระแล้วแยกออกและมีพระประสงค์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเขาสิ่งที่3นะครับที่พระเยซูทรงกระทำกับเรานะครับไม่ว่าบาปเราจะหนาแค่ไหนเราจะหนักใจกับชีวิตของเรามากแค่ไหนนะครับแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่พระเยซูทรงทำไม่เพียงแต่พระเยซูทรงล้างชำระเราให้พ้นจากบาปพระเยซูทรงชำระเราให้บริสุทธิ์แยกออกเพื่อประสงค์ของพระเจ้าแต่สิ่งที่3คือพระเยซูทรงชำระคุณให้ชอบธรรมด้วย justify โรมบทที่5ข้อ8ถึง9บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา
คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์ด้วยหลักการนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประกาศความชอบธรรมในชีวิตของเราทันทีที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูทรงประกาศความชอบธรรมกับชีวิตของท่านทันทีเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูและประกาศความเชื่อของท่านในกางเขนของพระเยซูในอำนาจของโลหิตของพระเยซูไม่ใช่การพึ่งพาความดีของตัวเราไม่ใช่การพึ่งพาทรัพย์สินเงินทองที่เรามีไม่ใช่การพึ่งพาความรู้และสติปัญญาที่เรารู้หลักธรรมต่างๆแต่โดยความเชื่อเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเมื่อเราเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาทำงานในชีวิตของเราพระเยซูพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงล้างชำระเราและประกาศให้เราเป็นผู้ที่ชอบธรรมฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประกาศความชอบธรรมในชีวิตของท่านแล้วนะครับอย่าให้มารมาปรักปรำอีกอย่าให้มารมาดึงท่านกลับไปสู่ชีวิตเก่าแล้วหลอกท่านว่าไม่จริงหรอกท่านไม่ใช่คนชอบธรรมท่านเป็นแค่หลอกตัวเองท่านเป็นแค่คนที่พยายามทำดีต่อไปอย่าให้มารมาหลอกเราอีกเป็นอันขาดแต่ให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ในวันอีสเตอร์คือล้างชำระเราชำระเราให้บริสุทธิ์และประกาศความชอบธรรมมาสู่ชีวิตของท่านเมื่อท่านเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูพี่น้องครับข้อ11ตอนท้ายได้พูดว่าโดยท่านรับการล้างชำระแล้วนะครับรับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและรับการชำระให้ชอบธรรมแล้วและบอกว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติครับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้เสด็จมารับสภาพมนุษย์รับโทษบาปของมนุษย์บนไม้กางเขนพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงฟื้นจากความตายอย่างอัศจรรย์พระเจ้าพระเยซูผู้ทรงมาเยี่ยมเยียนชีวิตของท่านทุกคนและบอกว่าเพียงท่านเชื่อเปิดใจออกท่านก็จะรับการล้างชำระจากองค์พระเยซูรับการประกาศเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเยซูทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากผ่านพระเยซูคริสต์ไม่มีใครไปสู่สวรรค์ได้โดยที่ไม่ได้ผ่านกางเขนพระเยซูแต่ทางผ่านนี้ไม่ได้อาศัยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้อาศัยความดีที่เราทำแต่อาศัยความเชื่อที่เรามีพี่น้องครับอีสเตอร์นี้พระเยซูทรงตายและพระเยซูทรงฟื้นจากความตายเนี่ยก็เพื่อเราทุกคนนั้นจะหลุดพ้นจากความบาปทั้งปวงเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากความบาปทั้งปวงบาปจะหนาแค่ไหนพระเยซูจะพาคุณให้หลุดพ้นมาได้พระเยซูจะให้คุณมีชีวิตใหม่ที่อยู่ในพระประสงค์ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าชีวิตคุณจะมีความหมายชีวิตคุณจะมีเป้าหมายใหม่ชีวิตคุณจะมีคุณค่าใหม่ชีวิตคุณจะรู้ว่าอยู่เพื่ออะไรตายไปจะไปไหนทุกเช้าตื่นมาจะมีแต่ความหวังในชีวิตเพราะว่ารู้แล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนเพราะพระเยซูทรงชำระคุณให้บริสุทธิ์แล้วแยกคุณออกมาเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าและโดยความเชื่อนั้นจะประกาศเพื่อให้คุณเป็นผู้ชอบธรรมอย่างแท้จริงโดยความเชื่อไม่ใช่โดยความดีของเราฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยอวยพระพรพี่น้องให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในวันอีสเตอร์ให้ท่านเต็มไปด้วยชัยชนะแห่งวันอีสเตอร์เต็มไปด้วยความหวังใจในชีวิตใหม่ที่ได้รับจากพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่โดยความดีของเราไม่ว่าบาปของคุณจะมากจะหนาจะนานขนาดไหนแต่เช้าวันนี้ขอให้รู้โดยพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเยซูทรงรักคุณและพระเยซูทรงล้างชำระสิ่งนั้นให้บริสุทธิ์หมดจดและพระเยซูทรงทำให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์และพระเยซูทรงทำให้ท่านมีคนที่ชอบธรรมพี่น้องคริสเตียนลองใคร่ครวญดูได้ไหมครับว่าท่านได้อะไรบ้างจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้และสำหรับแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านที่เข้ามาชมทางไลฟ์หรือมาดูย้อนหลังท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้ที่รักท่านท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเยซูผู้ตายบนกางเขนและฟื้นขึ้นมาเพื่อท่านวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่านจะได้ลองเปิดใจ
และลองมารู้จักกับองค์พระเยซูผู้ทรงรักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขและทางไปสู่สวรรค์ไม่ต้องอาศัยความดีไม่ต้องอาศัยเงินทองแต่อาศัยความเชื่อเมื่อคุณเปิดใจและต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจถ้าท่านอยากรู้จักกับพระเยซูนะครับคุณสามารถที่จะอธิษฐานไปตามผมได้เมื่อเราอธิษฐานจบการเทศนานี้นะครับและพี่น้องคริสเตียนครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเราจบการเทศนานี้เราจะได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆหลังจากนี้นะครับเพื่อจะสนทนากันเพื่อจะแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะพูดคุยกันว่าอีสเตอร์นี้มีความหมายยังไงมีความบาปอะไรไหมที่ยังมีอยู่ในชีวิตเราและเราต้องเชื่อที่จะให้พระเยซูทรงล้างชำระมีอะไรไหมที่มันยังติดอยู่มีสิ่งใดไหมที่เราสู้ท้ออกท้อใจในชีวิตของเรากำลังใจจากองค์พระเยซูผู้ทรงฟื้นจากความตายก็ยังรอคุณอยู่และเราจะได้พูดคุยกันหลังจากเราอธิษฐานสำหรับคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับขอเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ